สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารจากมหกรรมกีฬาโอลิมปิกกันนะครับต้องบอกว่าหลังจากที่ทีมชาติไทยของเราวันเดียวกวาดถึง3เหรียญรวมนะครับ5เหรียญในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกเลยครับว่าก็มีเพื่อนบ้านหลายๆชาติเนี่ยเข้ามาแสดงความยินดีนะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับบางคนนี่ก็อาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับซึ่งต้องบอกครับพอไปดูในคอมเมนต์ของแฟนกีฬาเวียดนามเนี่ยโอ้โหก็อึ้งเหมือนกันนะคือหลายๆคนนี่ก็เข้ามาคอมเมนต์นะฮะว่าบอกว่าโหการแข่งขันของเทนนิสเนี่ยเป็นตำนานก็จริงแต่ว่าถ้ามาเจอกันในซีเกมแล้วก็งานนี้มีบันเทิงแน่โอ้โหมันขนาดนั้นเลยนะครับแล้วก็บอกว่าอยากจะให้มาแข่งกับชาติอาเซียนดูว่าเป็นยังไงโอ้โหนี่น้องเทนนิสน่าจะเลิกแล้วนะครับเพราะว่าเตะมาเยอะแล้วก็แชมป์มาแยะแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่าครับทางเวียดนามเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงเขาอิจฉาเราหรือเปล่านะครับแต่บอกได้เลยว่าไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะเออนะฮะพานิพักวงพัฒนกิจเนี่ยเขาก็ตีข่าวนะเป็นนักกีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนแรกที่ป้องกันเหรียญโอลิมปิกนะเหรียญทองได้สำเร็จนั่นเองนะครับถือว่าเป็นเหรียญอันทรงเกียรตินะครับและที่สำคัญฉลองเหรียญทองวันเกิดตัวเองมันจะมีที่ไหนครับมันไม่มีเออไอตัวข่าวเนี่ยนะครับของเพจของเวียดนามเนี่ยนะฮะคนติดตามเป็นล้านนะเขาก็ชื่นชมนะไอตรงเนี้ยแต่เหตุเนี่ยมันมาเกิดขึ้นตรงไหนรู้ไหมฮะมันมาเกิดตรงที่บอกว่าอารมณ์ประมาณว่าได้เหรียญโอลิมปิกแล้วไงอะไรประมาณนี้นะเหมือนชื่นชมเนี่ยชื่นชมเพื่อนบ้านก็ไม่ได้คอมเมนต์ก็มาเกรียนใส่นะครับบอกว่าเวียดนามเรายังป้องกัน2สมัยติดต่อกันได้เลยนะแต่ว่าไม่มีเหรียญในโอลิมปิกก็แค่นั้นเองนะฮะอาจจะหมายถึงว่าเอ้ยอาเซียนซีเกมอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับอีกท่านนึงบอกว่าอย่างนั้นน่ะไปซีเกมอ่ะแพ้เวียดนามอยู่เลยโอ้ยโอ้ยใครแพ้เวียดนามหมายถึงเหรียญรวมมาเหรอคือประมาณว่าจะชวนไปแข่งซีเกมว่างี้นะครับอีกคนนึงก็บอกว่าฉันไม่รู้นะว่าซีเกมเนี่ยสามารถป้องกันได้หรือไม่ท้าแข่งในซีเกมเอาสิเวียดนามโอ้ท้าฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกนะ3เหรียญไปแข่งซีเกมนะครับอีกคนนึงคุณทุยที่เหงียนที่ทุยนะบอกว่าไม่รู้ว่าสาวคนนี้เป็นแชมป์ซีเกมด้วยหรือเปล่าโอ้โหไปอยู่ไหนมาโอ้ยปะโทแปลกไปซีเกมเงินก็สู้เวียดนามตลอดไปไม่ได้ดีที่สุดโอ้โหสงสัยเขาไม่สนใจที่อื่นเลยนะเขาดูแต่ข่าวของบ้านเขาอย่างเดียวเลยนะครับเออชนะเวียดนามได้หรือเปล่าซีเกมเนี่ยหรือว่าเป็นโอลิมปิกนะครับยิงมากว่าอย่างนี้นะฮะหรือบางคนก็บอกว่าเนี่ยหมู่บ้านที่ซีเกมเนี่ยนะหมู่บ้านนักกีฬาที่ซีเกมเป็นการแข่งขันที่ดีที่สุดในโลกเออโอ้ตายแล้วตายแล้วนะครับอีกคนบอกว่ากีฬาเวียดนามน่าจะลงทุนในโอลิมปิกบ้างเกี่ยวกับฟุตบอลนะเอออันนี้ก็อาจจะแบบดีหน่อยนะคอมเมนต์นี้นะครับแต่ที่ผ่านมาใน 90% เนี่ยโหดร้ายมากนะครับเวียดนามเป็นเสืออยู่ในบ้านนะครับเออแต่ออกมาข้างนอกไม่รู้เป็นอะไรเป็นแมวหรือเปล่านะฮะเออนะครับอ่ะว่ากันไปตามนั้นนะครับซึ่งต้องบอกครับว่าอันนี้ก็เอามาให้ดูกันขำๆอะโซเชียลของเวียดนามก็แบบโอ้โหซัดแหลกนะอยากให้ไปเจอที่4เกมจะไปทำไมแล้วนะครับเพราะว่าถ้ามาดูประวัติเทนนิสแล้วเนี่ยอายุ27ปีเพิ่งฉลองวันเกิดไปนะครับอันดับ1ของโลกนะครับ2เหรียญทองโอลิมปิกเกม1เหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมนะครับ2แชมป์โลกนะครับปี2015-2019 2รองแชมป์โลก2เหรียญทองเอเชียนเกมโอ้โห2แชมป์เอเชีย2แชมป์แกรนด์สแลม12แชมป์กลางปี3เหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัย4เหรียญทอง4เกม1เหรียญทองโอลิมปิกเยาวชนเอานับตรงนี้นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าแค่ตรงเนี้ย33เหรียญเอาเฉพาะรายการใหญ่ๆบ้าไปแล้วนะครับและเบื้องต้นนะครับรับเงินรางวัลนะจากที่จะได้ตรงนี้เอาเข้าคร่าวๆก่อนนะครับ12ล้านเนี่ยเหรียญเนี่ยได้แน่ๆและยังมีเงินจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเขาให้มอบอีก20ปี 12,000 นะฮะต่อเดือนนะครับรวมเป็นประมาณสัก2ล้าน8อ่ะตี3ล้านเลยอ่ะตีคร่าวๆตอนนี้เป็น15ล้านแล้วนะครับและก็ยังมีบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนมอบเงินรางวัลอัดฉีดเหรียญทอง1ล้านบาทตอนนี้รับไป16ล้านบาทโอ้ยยังไม่รวมอีกเยอะแยะผมบอกได้เลยครับว่าทะลุ30ล้านนะว่างั้นเถอะโอ้โหเงินอัดฉีดนะสุดยอดนี่แหละครับคือรางวัลแห่งความสำเร็จนะครับอ่ะแต่ว่าก่อนที่น้องเทนนิสเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้เนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าผ่านมาเยอะเดี๋ยวลองไปดูหน่อยละกันนะครับว่าขนาดไหนกันแน่นะครับ
และแน่นอนนะครับจากชัยชนะนะครับต้องบอกว่านี่คือการประสบความสำเร็จนะครับคือผมก็ได้ไปส่องในโลกโซเชียลมามีแต่คนพูดถึงเนี่ยนะฮะแล้วก็คำถามก็คือว่าทำไมเราเก่งขนาดนี้ต้องพูดจริงๆทำไมเทควันโดไทยถึงเก่งขนาดนี้นะครับซึ่งก็ได้ไปดูคุณฉลามหนุ่มมานะฮะคุณฉลามหนุ่มบอกว่าเมื่อคุณประสบความสำเร็จในการเตรียมตัวก็จงเตรียมตัวที่จะประสบความสำเร็จอันนี้คือแบบอย่างเห็นด้วยเลยอ่ะคือเห็นด้วยมากๆนะครับเพราะว่าการที่เราเตรียมตัวดีเนี่ยมันมีชัยไปกว่าครึ่งคือต้องบอกว่าทางนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเขาจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วนะครับคือเคยพูดเกี่ยวกับการไปแข่งขันครั้งนี้และรู้เลยว่าเราอ่ะมีโอกาสในการคว้าเหรียญ นะฮะ 90% บวกๆพูดตรงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเทนนิสหรือบัลลังก์ทัพทิมแดงที่ลงแข่งขันไปเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าการเลือกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่อังกฤษเนี่ยเราก็มีภาพนะครับในการฝึกซ้อมผมมาตามเทควันโดมาตั้งแต่วันแรกที่ไปแล้วนะครับในการเก็บตัวที่ Reading ที่อังกฤษเนี่ยซ้อมก็ซ้อมจริงจังแต่ว่ามีวิธีการซ้อมเทคนิคซ้อมแทคติกนะครับมีการที่เตะหลังนะฮะโอ้โหมีเตะหัวเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าทำกันบ้านมาดีนะครับเขาไปซ้อมอยู่ก่อน10วันเพื่อให้นักกีฬาเนี่ยเขาปรับตัวกับสภาพแวดล้อมทั้งเรื่องอากาศอาหารแล้วก็ไทม์โซนยุโรปนะครับถามว่าเอ้าทำไมไปอังกฤษไม่เข้าปารีสเลยนะครับเขาก็บอกว่าการที่ไม่เดินทางเข้าปารีสหรือว่าฝรั่งเศสเนี่ยไปที่หมู่บ้านนักกีฬาเนี่ยก็เพราะว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีนักกีฬาของเราเนี่ยซ้อมได้ไม่เต็มที่เพราะว่าต้องไปแบ่งสนามฝึกซ้อมกับนักกีฬาชาติอื่นๆถ้าสังเกตเห็นได้เนี่ยมวยเราซ้อมข้างนอกอย่างเดียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญคู่แข่งที่มาซ้อมใกล้ๆกับเราก็จะเห็นอาวุธหรือเห็นเทคนิคของเราจนอาจที่จะเก็บข้อมูลนำไปแก้ทางได้ตรงนี้เป็นผลแน่นอนนะครับซึ่งมันจะซ้อมด้วยกันได้ยังไงครับในเมื่อจะแข่งด้วยกันเนี่ยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าพอแบบนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีการเตรียมตัวและอีกอย่างหนึ่งก็ที่พักหมู่บ้านนักกีฬาเนี่ยไม่ได้สะดวกสบายอาหารไม่ดีมากนักกีฬาบ่นยับทั้งโลกแบบนี้มันก็ไม่โอเคไงตรงกันข้ามกับการไปอังกฤษนะครับซึ่งเราติดต่อขอใช้พื้นที่ค่ายมวยไทยเอาไว้แล้วซึ่งในอังกฤษนี่ค่ายมวยไทยเยอะมากนะครับนักกีฬาต่างๆเนี่ยเขาก็ไปฝึกซ้อมกันนะและก็นักกีฬาสามารถเข้าฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่หลังจากนั้นในวันที่1สิงหาคมเราก็จะให้นักกีฬาข้ามไปยังกรุงปารีสนะครับก่อนการแข่งขันในวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้7 8 9เราแข่งกัน3วันนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะผลลัพธ์มันออกมาแล้วครับคนแรกเทนนิสครับแชมป์ครับโอ้โหแล้วเป็นแชมป์ประวัติศาสตร์ด้วยนะครับ2สมัยซ้อนผมมองว่าการไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่อังกฤษเนี่ยน่าจะดีกับ3นักกีฬาของเราเพราะจะได้เปลี่ยนบรรยากาศการฝึกซ้อมไม่เจอกับอะไรที่ซ้ำๆจำเจเชื่อว่าบรรยากาศที่อังกฤษน่าจะทำให้นักกีฬาที่ผ่อนคลายขึ้นนะครับและคลายความกดดันลงไปได้เยอะซึ่งแน่นอนถ้าคนเข้าใจกีฬาคนเข้าใจนักกีฬาหรือว่าคนเข้าใจวิถีทางของการแข่งขันเขาจะรู้ว่าควรทำอะไรนะครับซึ่งเราเห็นได้แบบมันเป็นคำตอบจริงๆนะครับก็ได้กำชับกับโค้ชเชว่าไม่ต้องซ้อมหนักเท่าไหร่นะครับที่เราได้คุยไปในช่วงซ้อมก็ถือว่าหนักอยู่นะแต่เขาก็คงไม่ได้บอกว่าหนักแค่ไหนนะฮะเพราะทุกคนเทคนิคดีสภาพร่างกายดีและการเกรงว่านักกีฬาเนี่ยอาจจะได้รับบาดเจ็บถ้าหนักเกินไปนะครับดังนั้นการเดินทางไปที่อังกฤษเป้าหมายหลักจึงอยากให้นักกีฬาผ่อนคลายเพื่อจะได้มีสภาพจิตใจที่ดีพร้อมสำหรับการแข่งขันซึ่งแน่นอนครับครั้งนี้เราก็มีเหรียญติดไม้ติดมือมานะครับซึ่งแน่นอนพอผมไปเห็นเนี่ยก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าที่คุณฉลามหนุ่มเขาบอกว่าเมื่อคุณประสบความสำเร็จในการเตรียมตัวก็จงเตรียมตัวที่จะประสบความสำเร็จชอบคำนี้จริงๆเลยนะครับก็ไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมสมาคมกีฬาเทควันโดน้องวิวยอภาบุรพลชัยได้เหรียญโอลิมปิกครั้งแรกตั้งแต่ปี2004สมาคมก็ไม่เคยพลาดเหรียญโอลิมปิกสักสมัยนะครับโอ้สุดยอดไปเลยและสิ่งที่จะต้องพูดถึงอีกเรื่องนึงก็คือโค้ชเชนะฮะโค้ชเชชัดชัยนะครับนี่คืออีกหนึ่งสูตรความสำเร็จมีคนถามมีคนพูดบอกว่าทำไมคนเกาหลีใต้ถึงวิ่งชูธงชาติไทยรอบสนามแบบนั้นหลังจากที่เทนนิสคว้าแชมป์เทควันโดได้นะครับแต่ก็ต้องบอกเลยครับว่าพอได้ยินแบบนี้ยิ่งภาคภูมิใจเพราะว่าโค้ชเชบอกว่านี่คือการคว้าแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกที่เขาเป็นคนไทยเรียบร้อยแล้วโอ้โหคือต้องบอกได้เลยครับว่าใจโคตรฟูได้ยินแบบนี้ใจโคตรฟูนะครับและโค้ชเชเนี่ยเขาทุกสิ่งทุกอย่างเขารักเมืองไทยชอบเมืองไทยแล้วก็รู้จักว่าคนไทยชอบอะไรต้องทำยังไงเปรียบเสมือนนะฮะ
โอ้โหคนไทยท่านหนึ่งแบบ 100% เต็มๆจริงๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณโค้ชเชที่ทำให้คนไทยมีความสุขและนักกีฬาของไทยประสบความสำเร็จในระดับโลกและที่สำคัญเป็นตำนานของเทควันโดเทนนิสพานิพักวงศ์พัฒนกิจแล้วก็ที่ตามมาอีกหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของบัลลังก์ทับทิมแดงหรือว่าใบเตยก็แล้วแต่นั่นเองนะครับอ่ะถ้าชื่นชอบอย่าลืมนะครับติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ